ไปลองสีลิฟต์กันตามรอยลิฟต์สีขนมย่านทองหล่อนี่เลยวันนี้ได้ลิฟต์3สีมาลองค่ะจากบิซูบิซูนั่นเองนะคะแพ็คเกจมันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ชื่อมันเป็นแบบว่าขนมด้วยอ่ะแล้วก็แบบเป็นทูตล็อกแคนดี้ดาร์คเลดวอลเวตแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินขนมนะคะตามสีลิปสติกกันถึงทองหล่อ25ค่ะร้านนี้นะคะพาคามาละคอฟฟี่โรสเตอร์เคาน์เตอร์อยู่ตรงไหนนี่ไงเป็นโชดแอปเปิ้ลเบอร์รี่แมงโก้เอาเป็นโชดเบอร์รี่ค่ะอุ๊ยน้ำสวยในซอยแบบนี้มีร้านอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเออลืมภารกิจของเราไปแล้วจ้านี่ละกันต้องทาสีเฟรนช์โทนนั่นเองหน้าตาเป็นนี้นะสีก็จะออกเป็นแบบว่าส้มๆนะคะชมพูชมพูนะคะคือเนื้อมันแบบว่าเป็นแมตต์อะแต่ว่ามันไม่แห้งมากอะงดงามเข้ากับสีชุดสุดๆดีค่ะเนื้อแมตต์นะคะแล้วก็แบบว่าไม่แห้งมากจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะกลิ่นหอมเป็นแบบกลิ่นขนมเลยแหละอุ๊ยเป็นชุดเข้ากับสีปากสุดๆพี่ถ่ายหน่อยเข้ากันไหมลิปสติกใช่ป่ะก็เป็นแบบเฟรนโทนมันมีกลิ่นแบบความฟรุตตี้ฟรุตตี้นิดนึงอันนี้ก็แบบเป็นเฟรนโทนแล้วก็มีเบอร์รี่เป็นฟรุตตี้ฟรุตตี้มันไม่เหมือนที่อื่นเลยเนาะอร่อยอ่ะสีปากนะคะเปลี่ยนไปแล้วค่ะตอนนี้กลายเป็นสาวหวานลูกหวานใสๆนี่เลยสีนี้ล็อกแคนดี้นั่นเองนะคะคือแบบสีนี้นะมันก็แบบหวานๆใช่ไหมก็ต้องหาร้านขนมที่แบบว่าหวานๆซอยทองหล่อ11นะคะเข้ามาก็จะเจอเลยนะคะมงดาวคลอสละดีนะมันเป็นร้านกาแฟเลยนะกาแฟเชียงดาวจากเชียงใหม่ยังไงเป้าหมายของเราเอาคัพเค้กล็อกแคนดี้ค่ะพี่มีขายแค่เฉพาะช่วงนี้เหรอคะล็อกแคนดี้สีคล้ายๆกันเลยลองไปเซิร์ชอะว่าแบบล็อกแคนดี้คืออะไรมันก็เป็นแบบน้ำตาลเลยเนี่ยแต่ว่ามีร้านเนี้ยแหละที่เป็นแบบคัพเค้กอร่อยไม่หวานมากด้วยข้างในมันเป็นดาร์กช็อกอะอร่อยอะรู้สติยังอยู่ไหมแต่สีนี้มันเติมได้ตลอดเลยเนาะสีหวานผู้หญิงนะคะคุณก็ไม่หนีมากๆอะเฮ้ยจะแน่เปลี่ยนลุคอีกแล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะเป็นแบบสาวเปรี้ยวแซ่บนะคะ Dark Red Velvet เป็นสีแดงเลือดนกนั่นเองนะคะแล้วทาปากกันสีแดงแหมขนาดนี้นี่เลยเราเลือกร้านนี้ Mocking Tail ร้านนี้เขาไม่ได้เปิดแค่กลางคืนอย่างเดียวนะเขายังเปิดตอน 11:00 นด้วยนะคะสวัสดีค่ะจริงๆมีเมนูหนึ่งชื่อว่า Dark Velvet จัดมา1เลยค่ะพี่อู๋ได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยหน้ายังไม่แน่นเลยอยากเติมตาซะหน่อยให้แบบเวลาแบบเราอยู่ร้านมืดๆอย่างเงี้ยทาแล้วก็จะวิงๆอย่างงี้มันก็จะแบบเล่นกับแสงสี Dark Red Velvet นะคะสีมันแน่นมากจริงๆแบบไม่ต้องเติมก็ได้นะระหว่างงอนอะไรเงี้ยใกล้มากเลยตกใจนี่ก็หนุ่มคิโออีกคนใช่ไหมสวัสดีครับผมชื่อการนะครับผมถ้าคนกินแบบว่าชอบกินช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกนะก็น่าจะชอบข้างบนเป็นแบบว่าซอสราสเบอร์รี่มันเข้ากันดีนะคะเวลากินแบบช็อกโกแลตขมๆแล้วกินกับเบอร์รี่เปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะ3ร้านค่ะร้านแรกนะคะเราไปตามรอยเฟรนช์โทสต์กันใช่ไหมแล้วร้านที่2เราก็ไปตามหาล็อกแคนดี้นั่นเองนะคะแล้วก็ร้านสุดท้ายนะคะตามหาดาร์กเรดวอลเวตนั่นเองค่ะสนุกมากๆเลยนะคะการหาอะไรทำสนุกๆนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่เราเลือกสีลิปสติกนะคะที่ชอบสมมุติวันนี้น่ะเราอยากจะเป็นลุคหวานๆเราก็หยิบลิปสติกสีชมพูมาทานะคะวันไหนเราอยากจะเปรี้ยวๆนะคะแซ่บๆแล้วก็หยิบลิปสติกสีแดงมาทานะคะแค่นี้ง่ายๆนะคะก็หาอะไรทำที่สนุกได้แล้วแหละวันนี้ไปก่อนแหละดีกว่าบ๊ายบายตามรอยลิฟต์สีขนมย่านทองหล่อ